พี่น้องที่มีหัวใจเป็นใจต้องใจนะตอนนี้ก็เรียกหัวใจเต้นตุ้มตามตุ้มตามหายรักใครเข้าใจระหว่างเพชรชมพูอยู่ในร่องน้ำแดงสาเจ้าป่าในร่องน้ำน้ำเงินรักใครชอบใครเชียร์กันเอาเองระหว่างเพชรชมพูร่องน้ำแดงกับสาวจ้าป่านั่นไงทางกูกดต้นทุนนี่ไงเป็นเทศกาลสงกรานต์เมืองพิศนุโลกเรือดีเรือดังสุดภายในออกไปเลยเรียกพวกชาวเรือมาดูกันนะระหว่างเพชรชมพูเพชรชมพูชาวบ้านลาวขวานนะเพราะว่าบนร่องน้ำใดกับสาวจับปลาร่องน้ำนั้นจะขอที่คุณเดินติ้งมามาดูกันว่าระหว่างสาวจับปลากับเพชรชมพูจะขอไม่มีใครคุยกันไม่มีการคุยกันตัวยาวต่อเลยตีแรงแรงหนีไปหนีได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไปดูที่ว่าไปสาวจับปลาอย่างนี้จะร่องน้ำสีแดงใส่เสื้อสีน้ำเงินกับท่านจะได้เจ็บเล็กน้อยหรือว่าเพชรชมพูทำท่าน้ำเล็กน้อยสาวเฉยสาวจับปลาสาวจับปลาตามพี่ตามใครยิ่งขยันตามใครจะถึงจะก่อนหอบแก้มได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรือที่ไม่จำได้นะว่าเพชรชมพูหนุ่มน้อยดาวอย่างรูปเป็นน้ำแควน้อยเผื่อเป็นจังหวัดเรือแต่ที่ขี่เรือจะเผาไรเซนี้อย่างนี้จะหลบประพันธ์เมื่อในน้ำมาสาวจับปลาไอ้หนุ่มน้อยน้ำจากเผื่อปากกระดูกจะจับเราจับรู้จับพี่ใครยิ่งขยันปะเพชรชมพูอย่างนี้จะหลบประพันธ์สาวจับปลาแล้วก็ปล่อยเพื่อนข้าเสียชัยไปผลการตัดสินเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือที่อยู่ในน้ำสีแดงในน้ำว่าเพชรชมพูชนะไปนิดเดียวนะกับพี่เป้ากับสายยันสัญญาครับเฮ้ยมันคนเดียวกันแม่ไม่มีใครรับเลยเนาะพี่เป้ากับสายยันคุยไม่งงก็ฉันพูดฉันยังงงอ่ะครับแล้วแกฟังแกจะไม่งงหรือตั้งบ่ายสามจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องระดับแล้วก็โอ้โหเห็นใครมาลอยอาทงวันสงกรานต์นะที่ไหนล่ะเสียงยังพะโอ้โหอยากจะเอาได้ยินเสียงอยากจะเป็นกระเทยเลยทำไมโอ้โหคนอะไรจะเสียงหวานขนาดนั้นลอยกระทงวันสงกรานต์ร้องได้ทุกแนวโอ้โหเป็นไงก็บอกพ่อแม่พี่น้องมาดูได้นั่นครับอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามครับนี้ยังมีนัดกันที่นี่เราจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปครับคู่นี้คู่ยี่ที่พบในรายการในน้ำของพญาเอ๋ยพญานาคราชเหลือในร่องน้ำทิ้งมาหาพวกเราเหลือจะได้ทางโลภายแล้วเขาใส่
พาเรือไปเรือภายในครับเอาให้นั่งคุยนั่งเชียร์กันเสื้อขาดขาดครับนั่งหนักเลยทีเดียวชายว่าเบียดกันไปเบียดกันมาเบียดกันไปเบียดกันมาเสื้อขาดขาดถ้าใครไม่ชอบพวกนี้ใครอยู่กลางกระทุ่มก็จำท่าเฮดีใจไปแต่ใครใหญ่ใครอยู่กลางระดับก็ระดับทั้งชอบไปเที่ยวอยู่ก่อนเรียกว่าพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรเดินไปเดินมาพี่น้องชาวจังหวัดพิโรจน์บอกเอ๊ะไอ้หัวสองคนกูเคยเห็นนี่หว่าไอ้รองน้ำแดงไอ้ปุ้ยไอ้รองน้ำเดินมาแบกพูดแบกไม่อยากจะพูดเลยอยากจะพูดไหมไอ้คนกระเด็นกระเด็นว่าใครไปขายได้ทุกคนแม่ครับเดี๋ยวมาดูกันระหว่างแม่ป้อมกับจันทิมาพรในเที่ยวนี้จันทิมาพรจะล้างตาแม่ป้อมได้ไหนหนอครับพี่น้องแม่เรียกว่าเป็นรายการนี่นะครับโปรโมเตอร์เนี่ยลำไหลลำไหลเนี่ยหนาวหรือโอ้โหโอ้โหล้นทุกระยะเรียกว่าผู้ชมเนี่ยไม่กระทั่งหนาวไม่ว่าจะเป็นตรงเป็นตื่นไม่ว่าจะเป็นวงเป็นเว็บมากันเพียบพิโรจน์รอบวงจากโพประทับช้างเออมาแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยวันเนี่ยนะครับพิโรจน์รอบวงวิโรจน์รอบวงแต่ว่ากระซิบกระซิบกระซิบว่าไงช่วงเที่ยงช่วงเที่ยงเที่ยงวันทันเหตุการณ์เออทอดสดครับช่องสามครับพี่น้องครับมีโอกาสมาโอ้ใช่แต่ดอจากช่อง3ไทยในช่วงเอ้ยผมนึกว่าจะเป็นยิ่งยงไม่ชอบชี้มือผู้ใหญ่เทพประเพณีไทยเมื่อสมัยครั้งเก่าก่อนครั้งนี้จริงแล้วแตงเจ้าแม่จันทิมาพรจากบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลแม่ป้อมหรือว่ายาสังลือจากจังหวัดน่านสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านส่งเข้าทำการแข่งขันดูซิว่าเชื่อนี้จะมีใครในจังหวัดน่านหรือว่าสุพรรณบุรีครับเหนือนึกแล้วเหนือสุพรรณบุรีใช้ชุดพายอันตรายของพี่น้องชายจังหวัดพิจิตรที่เคยพายยอดนาวาโด่งดังเต็มประเทศมาแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2553ต้นปีที่แล้วพายเรือเสดันครับโอ้โหมาเฮ้ยพี่น้องชายต้องยอมก็เดินตั้งใจไว้ตั้งตาพี่น้องชายกันไปนี่เมื่อตกแต่งตู้เสร็จเรื่องพวกนี้สักการะโนนเอโนนเอยิ่งกับผัวเมียตีกันต่างคนต่างไม่มีใครยอมใครลงน้ำแต่ลงน้ำแต่เหนือดินน้ำจะแม่จันทิมาพรอยู่ลงน้ำมีคำนำหน้าว่าเหลือดีแม่บางอย่างสั่งลุยพายเบียดกับต่างคนต่างไม่มีใครยอมกันระยะทาง400เดี๋ยวก็รู้ใครอยู่ใครไปคนต่างพายต่างคนต่างอาจารย์คนต่างเดินต่างสายแบบนี้หนูต้องมาตามได้คนต่างคนต่างคนต่างอยู่ต่างอันนี้ตามถังด้วยกันดันไม่เสร็จจะแบกกันที่ว่าพอจับหัวกันเป็นตาแดงขาไปลงกินจังหวัดเลยดีแรงจัดกันแม่ท่านแม่ต้องได้พิษะแม่ต้องได้พิษะถูกพุ่งจะแบกเอาละพ่อท่านนี้เป็นไฟล้างตามาดูที่ว่าจันทิมาพอจะทำอะไรแม่ต้องได้ก็ไม่แม่ต้องไปยามเหนียวหนุ่มพยายามเหนียวหนุ่มจะไม่พิจันทิมาพอแต่จันทิมาพอก็เรียกว่ารับใจได้สำเร็จครับโดยทีมงานจันทิมาพรครับแต่อย่าเพิ่งดีใจเพราะว่าเป็นเที่ยวแรกเป็นเที่ยวแรกเอาแล้วครับพี่น้องครับเอาแล้วโอ้ย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 เดี๋ยวดูครับคุ้มค่าแห่งการรอคอยถ้าพวกมาเจอสิทธิ์ผู้น้องบ้างก็เมื่อจะคู่เขาเรียกว่าศึกภายนอกครับก็เจอเราเจอเราแต่สนามนอกๆเออมาเจออาจารย์ใหญ่เข้าไปชักตัวแข็งนะเซ่ชักจะคุยไม่ออกแข็งทั้งตัวแข็งเออตัวนี่ขนาดลิ้นแข็งไม่พอยังเลือกไม้อีกค่ะกับพี่น้องที่กระลบแล้วครับศึกภายในเรือสามพิภายในของเมืองพิษณุโลกครับก็เป็นหน้าที่ของเราทีมงานอาจารย์เล็กทาตะเคียนครับวันนี้อาจารย์เล็กบอกขอตัวขอตัวขอเป็นกรรมกรสักวันให้กรรมการเออกรรมกรด้วยก็ต้องขอชื่นชมผู้ชมที่อยู่ที่นี่และที่ฟังในคลื่น FM 9 90.50 เมกะเฮิรตซ์มหาวิทยาลัยสงขลาพุทธชินราชถ่ายทอดสดเสียงไปครับแล้วก็สื่อทุกแขนงทุกสถานีที่กำลังร่วมด้วยช่วยกันครับพี่น้องที่กำลังครับขอพวกเราช่วยตบมือเป็นกำลังใจให้กับเจ้าแม่จันทิมาพรครับนี่นะครับโอ้โหจากสุพรรณบุรีคนบ้านเดียวกันครับก็เราเป็นน้ำใจนักกีฬาก็ใครผ่านไปตบมือให้ครับไม่เสียหายดีคุณนั่งเฉยๆเออ
อย่าไปหวงมือสองมือตบกันไม่ถึงก็เป็นไรหรอกจะเป็นไรแล้วก็แค่มือตบกันไอ้ที่ตีกันเห็นว่าอะไรนั่นมันเป็นซะอย่างนั้นนี่นะครับจะสู้กันระหว่างพี่น้องบางกระทุ่มกับพี่น้องท่าของตอนนี้ปล่อยคอดออกมาแล้วบอกมาแล้วก็พี่น้องชาวเหลียวมาดูที่ว่าพันจะกลับมาเป็นสามใบไประหว่างเทียบสายชมลงน้ำแต่ก็อินทีเอ๋ยที่ได้เทียงการแจกันหน้าวันสี่รัตนมหาธาตุหรือวันแจกของเรางานนี้เป็นงานสงการวันที่สิบห้าเป็นวันที่สองแล้วมาดูที่ว่าเทียบสายชมลงน้ำแต่ก็อินทีเจ้านั่งมาดูที่กอดได้ไม่ได้ไม่ได้มาดูที่ว่าหลังจากที่เจอเรือดีเรือดำอินทีทองเอาได้เลยเมื่อกูเอ็นดูกันไปแล้วทั้งยาวทั้งใหญ่นี่มันเล็กสั้นขยันจ่อยด้วยมาแล้วในน้ำมาเทียบสายจนน้ำอยู่ในก้อนจะไปกราบประตูด้วยอินทรีเอ๋ยจีแดงจะตามจะไปแล้วพายกันแบบเปิดไปด้วยอินทรีแดงว่างันเทียบสายจนจะหนีได้หรือไม่ได้ไม่ได้ลบได้ไม่ได้มาดูที่ว่าเทียบสายจนนั้นเป็นเรือดีดำอยู่ในร่องน้ำแดงกับท่าน้ำในร่องที่ไปกันเขาเรียกว่าบางจักบางเอ๋ยบางกระทุ่มท่าทองกับปีเอาไรกับปีจะหนีจะฟัดจะไงก็พายกันไปคุยกันไปไม่ใช่กันไรกันนานนี่มันสนามน่าวมาแก่พายกันมาหน่อยไอ้น้องเอ้ยแล้วก็ปล่อยกันไหลเข้าเส้นชัยแห่สนับสนุนโดยผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพี่น้องชาววังเป็ดตัวที่ว่านาทีก็วังเป็ดจะเล่นสามที่กันเอ็ดตัวพี่น้องชาวเรือก็ต้องไม่มีลาเท่าที่เกินไปก็กรรมการเปิดแต่ไม่แป๊บโดยนายดาบพนุผู้หลงจากจังหวัดสุพรรณบุรีนายดาบตำรวจที่สายดีมีมารยาทก็คอยปล่อยเรือผู้เดียวมาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเรือดีไม่ธรรมดาจงยาวสามกระชากเป็นประชาชนตัวจริงของกำนันบุรีดีกว่าแต่พายโดยกองทัพอากาศล่องน้ำแดงพายแรงแสงเลยเทพทัพฟ้าพายแรงแสงนี้วังเป็ดจะเป็นยังไงแล้วหลังเป็ดรู้ว่าเป็ดตัวเรือที่ดีที่สุดของพ่อกำนันบุญมีแก้วกับคนวันนี้ดูตัวในน้ำก็เทพทั้งฟ้าเทพทั้งฟ้าผีจะคอยแจ้งมาขึ้นไปก็ตีแรงแสงน้ำมาแจ้งเขาเลยน้ำมาบาดมาเลยเธอดูตัวสิงห์วังเป็ดจะบังครับสิงห์วังเป็ดจะตีตามใครรู้ไหมพ่อไม่ทันตอนนี้เจ้าหงสิงห์วังเป็ดและบอกว่าเทพทั้งฟ้าเดือดพายเดินรองประกาศตัวจิตของปิ่นปิ่นสิ่งที่เดือดที่อยู่ร่องน้ำแดงเฮ้ทัพฟ้าจากกองทัพอากาศกองบิน46เป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้เทพ12ราศีบางกระทุ่มครับเอาละครับครับเป็นการแข่งขันในเที่ยวที่2ที่ต้องเอาไปเฉลี่ยให้ท่านสรุปแล้วชนะเลิศเรือเล็กทั่วไปเราจะเพิ่มไปอีกรางวัลละ 2,000 บาทเป็น 17,000 บาท 14,000 บาท 12,000 บาทและรางวัลที่4ให้เป็น 10,000 บาทนะครับเยอะแล้วเพิ่มไปรางวัลอีกรางวัลละ12ราศีครับอำเภอบางกระทุ่มเที่ยวนี้พระเจอพระเอาแล้วบางกระทุ่มเจอกับบางพยองบางหลวงทหารอบต.อบต.กำนงกำนันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเห็นดูเรือพระฉะเรือพระกันซะก่อนใช่เป็นนักเกงเฉยไปใช่เป็นเรือถูกคู่ครับหมูถูกเจ็ดนับคู่ออกมาเลยทำเลยกำลังกินทหารเดินถ่ายกันมาเต็มที่เต็มทางแต่ตอนนี้วัดเดียววัดสักกับมโนเนียโนเนียต่างเขาต่างไม่มีใครยับใครลูกพี่ลูกพ่อเลยกันทุกคนน้ำแดงใส่เสื้อติ้งคว้ามีคำตะวันว่าเหลือไม่ธรรมดามีคำตะวันในน้ำดาวรอยจากคนบางไม่ยอมพายบทกับเรือล่องน้ำเงินมีคำตะวันที่12ราศีใส่เกียร์สี่ต่างคนต่างใส่เกียร์กระชากเกียร์นี้มีอย่างเดียวไม่มีการเกียร์หมูเลยเท่าที่มองด้วยสายตาก็ผ่านมาประมาณ100เมตรแล้วเอาหุ่นดำก็เทียบ12ราศีและ12ราศีจะพาตีแดงแดงกันไหมไอ้แดงกันไหมไอ้เอาหุ่นเอาไอ้เราจะหมดไม่หมดไม่หมดต้องทำแบบง่ายดีกว่าแรงดีสบายกูจะทำมาทำวิสัยเราลอยจะคุ้มแรงจะคุ้มจะทำวิสัยเทียบเอาเลยนี่ก็เรียกว่าหนีไม่ห่างครับหนีก็แบบผู้ขี่สูสีก็แล้วกันเทียบ12ราศีว่าน้ำมันเหมือนจะพยายามจะตีฉีกหนีดาวลอยแต่ดาวลอยก็ไม่เจอแล้วนะไอ้ที่ไม่ได้เอาลอยบอกรู้ตัวไม่ลองไม่ยอมไม่ท้อไม่แข็งไม่ยอมพายแรงแดงดื้อมาแดงจะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าที่สองราศีที่สองราศีอือข้าเป็นไทยกรรมการผู้ทรงเกียรติไม่รอช้าตัดสินเรือที่อยู่ร่องน้ำด้วยเงินเทพที่สองราศีเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติครับสำหรับเรือดาวลอยหรือดาวลอยขวัญแก้ววัดบางพยอมลูกศิษย์หลวงพ่อดำตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองพิษณุโลกนั้นก็ถือว่าเป็นเรือที่มีอายุชราภาพที่สุดในสนามคือแก่ที่สุดครับและปีนี้ก็ได้ตกแต่งทำสาวใหม่โดยพี่น้องชาวบางพยอมร่วมกันลงคอนเล่าว่ายันมกทายกสับเปลือฝีพายรุ่นเก่าเก่ากึ๊กก็ทำเองครับแล้วก็เอาฝีพายรุ่นเดิมๆที่ยังมีชีวิตอยู่และพอจะลงได้เอามาเสริมกันครับเต็มที่ก็สู้ด้วยใจจริงๆครับเดี๋ยวเรือดาวลอยกลับมาพี่น้องปรบมือให้กำลังใจนะครับนักสู้จากบางพยอมลูกศิษย์หลวงพ่อดำครับแล้วพระครูพิสารบุญยชดหลวงพ่อชูแหมสุดยอดจริงๆครับถือว่าชนะใจคนดูครับแต่เรือก็จะอย่างนี้แพ้ชนะสู้ไว้ก่อนครับในนามสาวชาววังจากวัดสว่างอารมณ์ครับจะทำอะไรในนามของทองศิลามณีได้หรือไม่เสียแก่นเจ้าของฟุตบอลกลางสนามเนี่ยนะใช่ความคุ้นกันครับเนี่ยเดี๋ยวความคุ้นเนี่ยนะให้มันสวยงามเอาละเว้ยเหลือเสียแก่นหนาวแล้วครับคู่นี้เหลือด้วยกันนี่แหละวัดสว่างอารมณ์ครับเจอกับเรือทองศิลามณีวัดสว่างอารมณ์เอาละครับนึ่งแล้วชื่อเพราะสวยสดงดงามด้วยกันทุกคู่ใช่โมงคลย้อนยุกโมงย้อนยุกบ้านผมมาล้างแค้นนะพี่แป๊ะทำให้ครับดูจะต้องเกียร์กับตัวเรือนึงแล้วครับกรรมการแป๊ะเทบอกว่าแป๊ะนนทิมบอกว่าหรือว่าไพศาลนนทิมบอกว่าไม่ได้เอามงคลสินโยมงย้อนยุกมาล้างแค้นเมื่อผิดแล้วเสียหลงเลยร้องน้ำแดงไทยแลนด์แสงมาอยู่ร้องน้ำแดงเรือที่สาวชาวบ้านชาวบ้านระหว่างลมตะวันตกเพื่อเมืองจังหวัดพิจิตรพายบนกับเรือร้องน้ำบนท้องสีลาวันนี้ก็ทำงานไล่แหลกกับแสงมาสูงสีดูดีเที่ยวนี้พี่แป๊ะนนทิมจะหงายท้องหรือไม่จะพบกันร่องน้ำแดงครับสาวชาววังวัดสว่างอารมณ์ตำบลท่าทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเป็นเรือชนะครับเที่ยวนี้ครับประมาณเรือคู่ที่13